สวัสดีเพื่อนๆชาวฝั่งไหนทุกท่านด้วยนะครับภารกิจวิกชาเลนจ์ในสัปดาห์ที่5ของซีซั่นที่8ก็มาแล้วนะครับผมจะไม่พูดท่อมทำเพลงมากแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากจะให้คลิปมันยาวเกินไปโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าภารกิจที่1สร้างความเสียหายให้ศัตรูโดยใช้อาวุธที่มีสโคปจะเป็นอาวุธชนิดใดก็ได้นะครับขอให้มีสโคปติดก็พอแล้วภารกิจที่2เปิดกล่องทองใน2เมืองที่ภารกิจกำหนดให้2เมืองก็จะมีเมืองพาราไดซ์ปาล์มกับชิฟตี้ชาร์ปภารกิจที่3ให้ไปลงแข่งกับเลฟแท็กที่มันอยู่ใกล้ๆกับเมืองแฮปปี้แฮมเลตนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูไปดูตัวอย่างกันเลยโอเคมาถึงภารกิจที่4แล้วนะฮะภารกิจที่4อันนี้เป็นภารกิจที่ง่ายมากเลยเพียงแค่เราโยนลูกบอลให้มันเด้งไปเด้งมาให้ครบทั้งหมด15ครั้งคือเด้งไปเด้งมาโดยการโยนแค่ครั้งเดียวนะโยนลูกบอลครั้งเดียวแล้วลูกบอลสะท้อนไปสะท้อนมาให้ครบ15ครั้งแต่ไอ้ลูกบอลนี้เขาจะล็อกไว้ว่าให้ใช้ลูกบอลที่มาจากซีซั่นนี้ก็ถ้าใครไม่ทราบก็เข้าไปดูในแวทเทิลพาร์คมันจะอยู่ในเทียร์ที่26เป็นลูกบอลลูกสีเขียวผมเชื่อว่าถ้าทำภารกิจมาถึงวิกที่5แล้วน่าจะปลดล็อกแล้วล่ะแล้วส่วนวิธีการทำผมมีวิธีการทำแบบง่ายมาแนะนำโอเคเราไปดูกันเลยโอเคมาถึงภารกิจที่5ภารกิจนี้จะมีทั้งหมด3สเตจนะครับภารกิจแต่ละสเตจก็จะทำคล้ายๆกันก็คือการเติมกล่องสเตจที่1ก็คือให้เรากินเห็ดให้ครบทั้งหมด50หน่วยเห็ด1ชิ้นจะได้5หน่วยก็กินให้ครบทั้งหมด50หน่วยนะครับไม่ใช่50อัน50หน่วยสเตจที่2ให้กินยาเพิ่มเกาะขวดเล็กนะครับให้ครบทั้งหมด100หน่วยก็1ขวดก็จะได้ทั้งหมด25หน่วยก็กินทั้งหมด4ขวดแล้วส่วนสเตจที่3ให้กินยาเพิ่มเกาะเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นขวดใหญ่ให้กินทั้งหมด100หน่วยเหมือนกัน1ขวดก็จะได้50หน่วยก็กินทั้งหมด2ขวดภารกิจที่6ภารกิจที่6นี้ให้ใช้ของ3อย่างภายในแมตช์เดียวกันนะครับไอ้เจ้าของ3อย่างนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ชิ้นนึงก็มันก็ไม่เชิงเป็นของอ่ะอย่างชิ้นแรกนี้ก็จะเป็นมันไม่ใช่ของแต่มันเป็นสถานที่อันแรกเนี่ยก็คือป่องลมที่มันอยู่แถวภูเขาไฟครับเป็นป่องลมส่วนอันที่2zipline ก็จะเป็นสลิงที่โหนข้ามไปข้ามมาระหว่างภูเขาแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายก็คือยานพาหนะก็คืออะไรก็ได้ครับที่เป็นยานพาหนะได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่สเก็ตบอร์ดไอ้ลูกบอลที่ยิงสลิงได้แล้วก็จะเป็นรถ ATV ได้หมดเลยแต่ย้ำนะครับว่า3อย่างนี้ต้องทำภายในแมตช์เดียวกันนะถ้าทำแยกกันไม่ได้ต้องทำในแมตช์เดียวกันโอเคแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายภารกิจที่7ภารกิจนี้เขาให้เราจัดการศัตรูที่ไพเรตแคมป์ไพเรตแคมป์ก็คือเป็นจุดพักของโจรสลัดมันจะเป็นบ้านรูปทรงแปลกๆที่มันเพิ่งใส่มาในซีซั่นนี้ครับถ้าใครนึกไม่ออกก็ดูตามในรูปนี้เลยก็ได้โอเคเอาละฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับภารกิจในวิกชาเลนจ์ในสัปดาห์ที่5แล้วส่วนภารกิจแถมวันนี้เป็นการเก็บ Battle Star เดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามันอยู่ที่ไหน